โอเคครับโจทย์อ่านแล้วเข้าใจไหมอธิบายพี่ฟังก่อนอย่างแรกเลยเรื่องโจทย์สำคัญที่สุดเลยNow unmuted. อย่างแรกเลยครับโจทย์อ่านเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอธิบายพี่ก่อนเพราะเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องคอนเซปต์ดูโจทย์ทำความเข้าใจว่ายังไงวันนี้นะครับคลาสนี้เราจะพยายามทำเรื่องของ writing ให้ได้มากที่สุดอะคือรู้สึกว่าน้องยังไม่เคยเขียน task 2ในห้องเรียนเลยนี่ใช่ไหมส่วนใหญ่ให้เป็นกันบ้านใช่ปะใช่นี่ไงพี่บอกก็ข่าวดีของวันศุกร์ดีเดย์ของเราอันนี้เราจะต้องนะครับเขียน task 2ให้ได้ภายใน objective ของเราวัตถุประสงค์วันนี้คือเขียนให้ได้ภายในหนึ่งคลาสไม่ใช่40นาทีนะภายในหนึ่งคลาสโอเคอ่ะอธกิ็บายโจทย์มาก่อนอือหือโดยเขาบอกว่าก็คือบางคนนะคิดว่าแต่ละบุคคลนะคะจะสามารถช่วยป้องกันการเหมือนโลกร้อนได้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่คิดว่ามันก็ช่วยไม่ได้เยอะสิ่งที่จะช่วยได้ก็มีแค่รัฐบาลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจใหญ่ๆถึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ธุรกิจใหญ่ๆไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆโอเคธุรกิจใหญ่อืมถูกต้องนะครับใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเราพอเข้าใจละในระดับหนึ่งก็ดีนะครับแต่key component ในที่นี้ก็คือเราจะต้องหานะครับผมที่เขาเรียกว่าตัว keywords นะครับผม keywords คืออะไรในโจทย์ใช่ไหมคือตัวที่ control ให้เราเขียน topic อะจะได้อยู่ในเรื่องจะได้ไม่ออกนอกเรื่องนะครับผมแล้วก็ตัว qualifying words ก็คือตัวที่เราจะต้องให้ opinions ที่มาจากโจทย์แล้วก็คือ action words นะครับผมตรงนี้ที่เขาสั่งว่าเราจะทำอะไรพอรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ก่อนตรงนี้นะครับ concept ก็คือ 1. action words ไม่โทษทีพูดผิด keywords ก่อนสิ keywords นะครับผม keywords คือไอ้คำซ้ำๆเนี่ย repetitive นะครับผม repetitive words within prompt นะครับผม that focus us on the topic อยู่ตรงไหนหรอก็ดูง่ายๆกันเลยเห็นเปล่าเนี่ยคำซ้ำๆคำซ้ำๆอันที่หนึ่ง global climate change ใช่นะครับ individuals ก็เป็นครับ government ก็เป็นครับlarge business ก็เป็นครับสีดำเหล่านี้คือสิ่งที่จะต้องบังคับให้เราแบบเอ้ยเขียนแบบว่าอย่าให้นอกเรื่องนะพอเรารู้แล้วตรงนี้เนี่ยมันมีนะครับผม individuals global climate change government and large businesses เนี่ยใน paragraph ทั้งหมดเนี่ยเราจะกล่าวได้แค่ตรงนี้เท่านั้นนึกภาพออกป่ะคราวนี้นะครับในหัวของเราเนี่ยถ้าเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้องเนี่ยจะต้องแบบรู้ละ individuals น่าจะเขียนเกี่ยวกับอะไรได้ global climate change น่าจะเขียนเกี่ยวกับอะไรได้ government กับ large businesses เขาเรียกว่าเราจะ brainstorm จาก keywords ก่อน brainstorm จาก keywords ก็คือจากมุมมองของเรามีนี่ในห้องสอบเขียนสั้นๆไว้ก่อนคราวนี้เราใช้กล่องขวามือน้องลองเขียนออกมาเป็น sentence หนึ่งก่อนว่า individuals กับ climate change เป็นยังไง globalclimate change เนี่ยนะครับผมกับ world today เป็นอย่างไร government เนี่ยมี effects กับ climate change อย่างไรแล้ว large business จะเป็นอย่างไร1 sentence สั้นๆเลยแต่ละอย่างพิมพ์มาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า brainstorm จาก keywords ก่อนโอเไม่ต้องเขียนซับซ้อนมากครับเมย์เราแค่ draft idea เร็วๆหมายความว่าไงใช่ไหมพี่ให้ตัวช่วยนิดหนึ่งพี่อาจจะบอกว่าเอ้ย
individuals อะครับindividuals ในที่นี้ใน keywords นี้ individuals มาอือฮึแป๊บหนึ่งก็ได้อยู่นะที่เราพิมพ์มา individuals activity ไม่ใช่ดิมันยังไม่ relate กับ climate change สิเราจะต้องแบบกลับไปหา climate change นิดนึงความมุมมองของเราเนี่ยโอเคโอเค individuals ใช่ไหมครับผม can นะครับผม help a lot นะครับ can help หรือว่า can help tremendously ก็ได้ถ้าพี่จะเอาคำหนัก tremendously นะครับผม to change อย่างใหญ่หลวง the policy of climate change อย่างเงี้ยเนี่ยอันที่หนึ่งแหละคือเราจะเขียนเป็น sentence complete แต่ทุกอย่างเนี่ยวิธีที่จะทำให้มันง่ายชีวิตหมดจาก keywords ก่อนเนี่ยนะครับเราเข้าใจแล้วว่า keywords บอกว่า some people think that there are things individual can do to prevent climate change other believe action by individual is useless ก็คือช่วยไม่ได้ irrelevant ก็คือไม่เกี่ยวข้องกัน only government ก็คือรัฐบาลกับ large businesses can make the difference เขาต้องการให้เราพูด2 view เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย keywords ในที่นี้ของเราก็คือคลิกง่ายเอามันมาทำเป็น sentence ในมุมมองของเราที่เกี่ยวข้องกับโฟกัสในเรื่องของ global climate change ก่อนเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขียนอย่างนี้ง่ายๆมาก่อนเริ่มอย่างเงี้ยพี่ช่วยอันที่หนึ่งละน้องก็เหลือแค่เนี่ย global climate change เอง government large businesses แล้วน้องบอกว่าเฮ้ยฉันจะเขียน global climate change ยังไงที่มันเกี่ยว global climate change ก็บอกว่าปัญหาก็ได้บอกปัญหาของมันเก็ตป่ะอันเนี้ยมันจะเป็นการที่เขาเรียกว่า outline keywords ก่อนโอเคมาทำมาแล้วนี่คือค่ะแต่ถ้าเขียนแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นการบอกว่าแต่ละบุคคลคือก็จะเป็นการบอกว่าบุคคลก็มีผลกับ climate change กับรัฐบาลแล้วก็ธุรกิจก็มีผลกับ climate change ใช่มันไม่เป็นสองความเห็นแล้วค่ะไม่ดิถูกต้องน้องอย่างนั้นนะถูกแล้วแต่ประเด็นคือเราจะต้อง outline มาก่อนว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเกี่ยวยังไงถูกต้องแล้วเราค่อยมาค่อยบอกความเห็นของเรา writing นะ writing นะเป้ writing พี่สอนน้องทุกคนเว้ยมันเหมือนอะไรรู้ป่ะไม่เหมือนทำก๋วยเตี๋ยวอะคุณมี ingredient วางอยู่คุณจะสามารถทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำแห้งงอกไม่งอกหรือจะทำก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องหรือเย็นตาโฟทุกอย่างแม่งแบบมันวางไว้หมดแล้วเก็ตป่ะแต่ประเด็นคือก่อนทำก๋วยเตี๋ยวต้องมีอะไรว่ามีของวางไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยใส่ไปแล้วการเขียนที่ดีใช่ป่ะเขียนที่ดียังออกมานะเย็นตาโฟทรงเครื่องต้มยำอร่อยมากกินแล้วแบบโอ้ครบรสทุกชาติเลยหวานเผ็ดมันอร่อยกินไม่หยุด 2-3 ชามไรทิ้งไม่ห่วยแล้วมันคือเล็กน้ำถั่วงอกเยอะๆเก็ตป่ะโอเค นั่นแหละก็คือต้องมีทุกๆอย่างให้ครบวางในหัวเราก่อนพี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีเลทกันโอเคผมขอเส้นขอเครื่องขอน้ำหน่อยเร็วพี่มาเขียนมา
ได้มาไม่ว่าส่งไปที่เคยต้องดูไปไหมไม่เป็นไรทำไมอ่ะเราดราฟต์ก่อนเราดราฟต์ก่อนส่งมาแล้วใช่ป่ะโอเค The global climate change in today seemed อ่ะ เราอาจจะดีนแต่เราเขียนมึนนิดหน่อยไม่ดเปี็นนไรมาเลยดิแต่ว่า key content มันก็มาอยู่นะอ่ะเรามี individuals แล้วใช่ไหมครับอ่ะเมย์ให้มาตรงนี้ต่อ component ต่อไปมันบอกว่า global climate change today นะครับผม seems ด้วย seems นะครับผม seem to be นะครับผมเอ้ยโทษทีภาษารู้ seem นะครับ s to be นะครับผม more อันนี้อย่าพูดว่า more increasing นี่ seem to be more important ดีกว่าเพราะว่ามันจะต้องมี import ใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะต้องอยู่ใน introduction paragraph กับตรงตัว second paragraph นะครับ then before so นะครับผม so น้องอย่าเขียนเยอะมาก to be more important นะครับผม than before แค่นี้พออย่าเขียนเยอะทุกอย่าง outline ใน keyword เนี่ยสั้นๆอย่างนี้เลยเข้าใจไหมเนี่ยแค่นี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอันเนี้ยอันที่หนึ่งรู้แล้วว่า paragraph เนี่ยจะต้องมี relate ยังไงอันที่สองเราก็ได้ไอเดียละเข้าใจป่ะเขียนสั้นๆอย่างนี้เลยครับเรา brainstorm กันสั้นๆเลยเข้าใจป่ะเนาะอ่ะคราวนี้น้องเหลือ government กับ large business แล้วเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่อง qualifying words กับ action words ต่อได้มาทำไมนานหนึ่งเลยเดี๋ยวไม่ต้องคิดลึกคิดไม่ออกไม่ใช่อย่างนี้อย่า
เวลาเราดูโจทย์ใช่ไหมครับเมย์อย่าเพิ่งคิดถึงว่าฉันจะเขียนเราแค่ outline ก่อน brainstorm ในที่นี้เอาง่ายๆก่อนเลยอย่างเช่น individuals อย่างที่นี่หมอบอกว่าเนี่ยสามารถช่วยในการเปลี่ยน policy ได้เราพูด climate change เนี่ยมันมีสำคัญมากใช่ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองคราวนี้ก็คิดเลยว่า government เนี่ย government มันมีความสัมพันธ์ยังไงกับ climate change คิดง่ายๆไม่ต้องคิดลึกการเขียนที่ดีคิดง่ายๆก่อนเลยคิดรัฐบาลไทยก็ได้อะนั่นน่ะโอ้แล้วคิดถึงรัฐบาลไทยกับ climate change นี่น่าจะได้ประมาณสัก20หน้าแต่คิด simplest เลยรัฐบาลไทยกับ climate change เป็นยังไงฮะรัฐบาลไทยอะค่ะไปด้วยกันไม่ได้ค่ะก็ไม่เชิงอาจจะบอกว่ารัฐบาลไทยอาจจะเพบราอะกว่วา่ามีมาตรฐานเพราะว่ามีมาตรการถูกก็คือลักพูดก็เขียนเป็นสั้นๆเลยว่า the most government เนี่ยมัน lack ใช่ไหมครับผม standards ไม่มีมาตรฐานเนี่ย universal standard in tackling หรือว่าถ้าไม่อยากใช้คำศัพท์วุ่นวายเราก็บอกว่า most government lack นะครับผม the standards ใช่ไหมครับผม to fight climate change ก็ได้ก็ไม่ผิดไงก็จริงๆใช่ไหมรัฐบาลหลายไม่ต้องไทยหรอกไทยจีนลาวอาเซียนแม้กระทั่งอเมริกาเองมันก็ไม่ได้มีมาตรฐานเพราะว่าเวลาเปลี่ยนรัฐบาลอย่างเช่นเห็นไหมอย่างเช่นเปลี่ยนโอบามาเป็นทรัมป์ปุ๊บมันก็ต้องเปลี่ยนมาตรฐานใหม่อีกแหละเข้าใจไหมอย่างเช่นเขายังกลัวกันเลยว่าไอ้ Paris Accord ที่เซ็นไปมันอาจจะโยนลงถังขยะแล้วพอทรัมป์เป็น president โอเคเนาะอ่ะเขียนอ่ะเขียนเป็น sentence สั้นๆเลยครับ sentence สั้นๆก่อนเลย อ่ะดีมากนี่ไงเห็นป่ะไม่ใช่ the most แล้วก็บอกว่า most government ค่ะไม่ใช่ the most โอเคใจเย็นๆไม่เป็นไรอ่ะแปะไว้ก่อนกำลังสนมากเนี่ยคือของมันเริ่มมาละ most นะครับผม most government มี s ด้วยแล้วเอา s ออกตรงนี้ lack the standardแค่นี้เอาง่ายๆก่อนเลยครับเวลาเริ่ม outline เนี่ย to solve นะครับผมไม่ใช่ to solve the problems นะครับ of the global climate change เนี่ยแหละอ่ะคราวนี้เราได้อย่างนี้แล้วเหลือสุดท้ายแล้วน้อง large business เราเอามาแปะไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่ออ่ะแล้วเนี่ยเรา outline เรา brainstorm กันละมามันเป็นรูปเป็นร่างละ
โอเคเห็นไหมเริ่มมาเร็วละของน้อง many large businesses do ดีมากครับเนี่ยตรงประเด็นเลย many large businesses do นะครับผมนะครับ have no interest นะครับ in นะครับ in tackle แล้วกัน in tackling tackling แปลว่าจัดการเดี๋ยวจะใช้ tackle เลย in นะครับผม handling แล้วกันเอาคำง่ายๆ handling global climate change too โอเคแค่นี้พอเนี่ยแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าในแต่ละ view ของมันเนี่ยนะครับในแต่ละ component keywords เราจะต้องทำอย่างไร key concept ต่อไปที่เราจะเรียนคือเรื่องของ action words action words คือคำที่เขาต้องการให้เราเนี่ยออกความคิดเห็นจากโจทย์Action word จะเป็นคำในลักษณะที่ให้ความคิดเห็นนี่ไงขอเปลี่ยนเป็นสีแดงจะได้เห็นชื่อ useless and irrelevant ที่ relate กับ individuals ใช่ไหมแล้วก็ can make the difference หรือ make a difference เนี่ยคือ large business กับ government เพราะฉะนั้นการเขียนของเราตรงนี้เราจะต้องโฟกัสไปเลยว่า view ที่หนึ่งindividuals เนี่ยมัน useless หรือ irrelevant หรือเปล่าในมุมมองของเราถ้าใช่ก็ต้องเขียนว่าอย่างนั้นถ้าไม่ก็ต้องถกเถียงไปแล้วอีก view หนึ่งก็คือ view ของ government กับ large businesses เนี่ย can make a difference ใช่หรือไม่นั่นก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ต้อง worry นะครับประเด็นก็คือแต่ละเรื่องเนี่ยทั้ง individuals ก็ดีเนี่ยก็จะต้องอยู่ paragraph หนึ่งไปเลยส่วน government กับ business ก็ต้องอยู่อีก paragraph หนึ่งไปเลยซึ่งตรงนี้ทั้ง2และ3เนี่ยจะต้องมาหลังจากตัว introduction แล้วเห็นไหมเราได้มี3 paragraph ละโอเคการเขียนปัจจุบันเนี่ยเขียน IELTS ได้ 6.5 4 paragraph ก็เกินพอแต่บางคนเขาเก่งหน่อยเขาก็จะเขียน5 paragraph แต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ถึง4หรือ5 paragraph เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของ structure ต่อไปสุดท้าย concept อีกอันนึงนะครับเข้าใจเรื่องของ action words แล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เข้าใจเรื่องของไอ้ qualifying words แล้วใช่ไหมนั่นคือ qualifying words โอเคสุดท้ายคือคำสั่ง action words โทษทีไออันที่พี่อธิบายไปก่อนหน้านั้นน่ะคือ qualifying qualifying คือสิ่งที่เราให้ input คือ opinion จากโจทย์นะครับ action words ในที่นี้นะฮะต่อไปก็คือคำสั่งเลยก็คือคำสั่งในที่นี้คืออะไร both view นี่ไง discuss นะครับผม both these views and give your own opinion โอเคไหมเข้าใจเนาะโอเคถ้าเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะสอนเรื่องโครงสร้างแล้วนะครับตรงนี้เราก็คือเก็บไว้ก่อนน้อง make note ไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนหน้าโอเคคราวนี้เราจะมาดูโครงสร้างของ entire essay เลยปึ๊บนี่คือโครงสร้างที่จำที่สุดแล้วคือพี่จะเป็นคนแบบว่าไม่สอน drill ทีละเล็กพี่ให้สอนเห็นภาพรวมแล้วเราจะมาฝึกนะครับผมในการ draft เลยมันจะ hands on มากกว่าและเป็นเร็วคราวนี้น้อง screen cap ถ่ายหน้าไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายทีละจุดแต่ว่า components นะครับผมของไอ้เจ้าตัว task 2เนี่ยเราสามารถจัดการเขียนให้ได้ 6.5 ภายใน4 paragraph เป็นไปได้ครับพอสอนมาเยอะแล้ว นะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็คือพื้นฐานเนาะแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเวลาเรียนกับพี่ก็จะมีเทคนิคอะไรกับการเขียนอะไรที่สูงกว่านี้และแน่นอนการเขียนที่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยนะครับเรียกว่าโดนซ้อมเยอะซ้อมจนน่วมซ้อมจนเก่งโอเคแต่วันนี้เราแค่เริ่มง่ายๆก่อนอย่างแรกเลยเรามาโฟกัสที่ introduction ก่อน introduction paragraph มีอะไร introduction paragraph เนี่ยคือแบ่งออกมาเป็น4ส่วน 1. background statement background statement คืออะไรคือการเอาโจทย์มา paraphrase
paraphrase ในที่นี้ก็คือเอามาแต่งใหม่นะครับแต่งใหม่ให้เป็น statement ที่เราเข้าใจและผู้อ่านเข้าใจโอเคนะครับแล้วตรงนี้นะครับหลังจาก background statement เสร็จส่วนที่2เนี่ยคือ detail background statement คืออะไรคุณสามารถเอาตัว background statement มาถกเถียงว่ามันมีปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้น key concept ง่ายมาก background statement เราก็ต้องเริ่มก่อนว่า global climate change เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากหลวงมากในโลกนี้แล้วปัจจุบันนี้เนี่ย without any kind of policy on the global scale หรือ with any kind of changes เนี่ยenvironment and society เนี่ยมันจะต้องแบบ suffer แน่ๆเนี่ยคือการให้ detail background แล้วเข้าใจป่ะถ้าที่ในฟอร์มที่ง่ายที่สุดละเมย์เข้าใจที่พี่อธิบายมั้ยคือจริงๆเดี๋ยวเราจะเขียนเราจะเขียนให้มันดีกว่านี้น้องแต่หมายถึงว่าเนี่ยนี่คือโครงสร้างของมันหลักๆเลยเว้ย background statement คือ global warming มีปัญหายังไงกับโลกบลาบลาบลาเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาบอกว่า detail background ก็คือมันไม่มี tangible policy for anyone to follow everyone just like okay do this do that do those แล้วก็ค่อย lead มาว่าใน society เนี่ยมันมี individuals มี governments มี large businesses โอเคมั้ยนั่นคือส่วนที่2 sentence 2เข้าป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขียนนี่กันแหละแต่ขออธิบายก่อนตามไม่ทันพูดเร็วบอกนะอันนี้มองเห็นภาพมั้ยอันหนึ่งอ๋อโอเคคราวนี้มาของสนุกละ thesis คือสมัยโบราณกาเลนะฮะ thesis เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะแบ่งเป็น paragraph เลยแต่เดี๋ยวรุ่นใหม่วัยรุ่นใจร้อนเขียนเร็ว250คำภายใน40นาทีบอกว่า thesis เนี่ยอยู่ใน introductory ได้เลยก็ไม่ผิดครับสมัยนี้ thesis คืออะไรใช่ไหม thesis คือความเชื่อของเรา at simplest form เลย thesis คือน้องอาจจะเขียนลักษณะบอกว่าเนี่ยอันนี้คือแบบ basic baby มากเลยก็คือ Iagree นะครับผม I agree that นะครับผม everyone should นะครับ get involved เนี่ย with เดี๋ยวย่อฟอนต์หน่อย with นะครับมองเห็นเนาะ with นะครับผม the policy นะครับ of เนี่ย climate change อะไรก็ว่าไปเนี่ยหนึ่ง sentence เนี่ย I agree that everyone should get involved with the policy of climate change นี่คือ simplest form thesis statement เข้าใจปะแต่แน่นอนการเขียนแบรนด์สูงมันต้องเขียนดีอยู่ดีกว่านี้อยู่แล้วแต่สื่อของเราเนี่ยคือมันจะต้องสื่อสั้นๆเลยว่าความเชื่อของคุณที่จะต้องไป draft ในเรื่องของ supporting idea ก็ดี conclusion ก็ดีเนี่ยมันจะต้องมาจากตรงนี้โอเคมั้ยเนาะคราวนี้มาจบ introduction ในที่นี้เนี่ยก็คือ outline sentence outline sentence นี่คืออะไรใช่ไหมครับเป็น sentence สั้นๆครับน้องเมย์ว่าฉันจะพูดเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับผมเราก็อาจจะพูดในลักษณะว่า this view เนี่ยนะครับผมอาจจะไม่พูดถึง view ก็ได้เอาง่ายๆก่อนเนื่องจากเราพูดถึง policy แล้วเราก็ต้องบอกไปว่านะครับผม the initiative of regulationsนะครับ in handling this problem should be นะครับผม assigned to the government and large businesses เดี๋ยวจะพี่เขียนใน simplest สมมุตินะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่สมมุติน้องจะเห็นภาพพี่ไม่อยากจะ impose view พี่ใส่น้องเพราะน้องเป็นคนเขียนถามจริงเถอะโจทย์เนี่ย individual large businesses ในความเชื่อน้องเชื่อว่าอย่างไรแต่ตรงเนี้ยนะครับในความเชื่อพี่บอกว่า everyone นี้ที่จะต้อง get involved ไม่ใช่ individual อย่างเดียว government ก็ต้อง get involved นะครับผม large businesses ต้อง get involved เพราะฉะนั้นในความเชื่อของน้องเชื่อว่าอะไรเอาความเชื่อของเราคือการเขียน IELTS นะน้องไม่มีถูกหรือผิดเอาความเชื่อที่ง่ายที่สุดที่เราเข้าใจมากที่สุดเขียนเพื่อจะได้คะแนนไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าไอเดียฉันจะถูกหรือผิดเขาต้องการว่าคุณคอมมูนิเคทในภาษาอังกฤษดีหรือเปล่านั่นคือคีย์อือฮึที่พี่เคิร์กเขียนมันก็ถูกแล้วเนี่ยค่ะเพราะทุกคนมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานหรอบางคนก็อาจจะเถียงนะอย่างเช่นบริษัทน้ำมันอย่างเงี้ยบริษัทน้ำมัน
หรือว่ารัฐบาลประเทศเวเนซุเอลาหรืออิกรากัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอก no that's not everyone's job it's our job เข้าใจป่ะหรือไปถามโดนัลด์ทรัมป์ไปถามโดนัลด์ทรัมป์นี่น้องโดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกเหรอทุกคนเหรอ I don't think so อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคเราเชื่อแล้วกันว่านี่นะครับผมเป็น everyone needs to get involved คราวนี้ outline ต้องทำยังไงใช่ไหมครับง่ายๆ outline ก็บอกไปเลย outline ในที่นี้เราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราอยากพูดก่อนในพูดในที่นี้อาจจะพูดถึงว่ากฎหมายหรือว่า initiative เนี่ยนะครับผมอาจจะบอกว่า both นะครับผมดีนะครับผม environmental นะครับ both the environmentalPolicy and the initiative นะครับผม both the environmental policy and the initiative นะครับผม need to be regulated นะครับผม by everyoneIn the society เอาง่ายๆก่อนประเด็นคือเรา outline เราอะไรอย่างเงี้ยเขียนง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแต่งให้มันเจริญแต่ key idea ในที่นี้ทำไมมัน work แล้วเพราะว่าตรงนี้เข้าใจมั้ย both the environment มันอ่านไม่ออกตรงไหนอ่านไม่ออกหลัง need to be ค่ะมันไปซ้อนกับพารากราฟ2พอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาได้แป๊บนึงนะBoth the environmental policy and the initiative need to be regulated by... โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พิมพ์ใหม่ลบออกปุ๊บคราวนี้เรามาโฟกัสที่ outline ละ outline นะครับตรงนี้เราก็บอกว่า both นะครับ the environmental policy and นะครับผม initiativeนะครับ need to be regulated by everyone in the society ทำไมเขียนอย่างนี้จาก thesis ใช่ไหมเดี๋ยวขอลากเส้นไว้ก่อนแล้ว thesis ก่อนหน้านี้ก็จำได้ใช่ไหม thesis ก็อึ๊บลากไว้ตรงนี้ตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าถ้าน้องไม่มี solid thesis ไม่มี solid outline มันจะมีปัญหามากเลยก็คือเราจะไม่รู้เขียนยังไงให้มี cohesion กับ coherence ท่าน thesis ในที่นี้ก็บอกว่า I agree that นะครับ everyone นะครับผม is everyone should be responsible แน่นอน finish product เราจะไม่เขียนแบบเด็กๆอย่างนี้หรอกแต่ draft เนี่ย draft ให้มันเด็กๆอย่างนี้ก่อนนะครับมีเด็กเหรอเออเขียนอย่างนี้ไปครูส่งให้ 5.5 สิเธอแม่ For the global นะครับ climate change policy อ่ะอย่างนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอันนี้อาจจะดูแบบเฮ้ยมันตลกตลกเด็กๆแต่มันไม่หรอกเพราะว่า1เรารู้แล้วว่าความเชื่อของเราเนี่ย thesis เป็นอย่างไรสองคีย์อยู่ตรงนี้น้องประโยคแรกเราจะพูดถึง environmental policy ละเข้าใจไหม supporting สอง initiative คือการแก้ไขก็จะต้องอยู่ตรงนี้ละเห็นปะเออและตรงนี้ environmental policy สามารถ discuss ได้ from the individual point of view หรือ large businesses ก็ได้หรือ initiative ในที่นี้ก็สามารถ discuss ได้มาจากไอ้เจ้าตัว three keywords นี้ได้แหลมเลยเห็นปะสบายแล้วเก็ตยังเนี่ยหัวใจเลยของการเขียนไม่ว่าเขียน IELTS หรืออะไรก็แล้วแต่โฟกัสครับโฟกัสให้ clarity แล้วมันติ้งติ้งในที่นี้เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ใน IELTS มีปัญหาคือแบบเฮ้ยฉันเขียนฉันโฟกัสอยู่ใน climate change ฉันโฟกัสอยู่ที่ policy no writing with coherence เนี่ยคุณมีประโยชน์เอ้ยคุณมีประโยชน์ที่จะต้องหาว่า keywords นั้นคืออะไรแต่คุณต้องหาสิ่งที่คุณต้องจัดการ keywords นั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วางการจัดการว่าพี่จะเอาเรื่องของ environmental policy เนี่ยมาจัดการกับ keywords ไว้เรียบร้อยแล้วใส่ไว้ตั้งแต่ outline ของ introduction แล้วเก็ตยัง
โอเคคราวนี้เข้าใจในเรื่องของ introduction ใช่ไหมครับเนี่ยเราจะเนี่ยเพราะฉะนั้น introduction paragraph จะมีอยู่ประมาณ 4-6 sentence เท่านั้นเองเข้าใจไหมแม่อ่ะอืมทำไมเสียงไม่ค่อยมั่นใจเลยแบบเป็นไรนะเธอเขียนจริงๆมันยากอ่ะพี่เคิร์กไม่มีอะไรยากครับบนโลกแบบประโยคเดียวที่จะครอบคลุมความหมายที่เราต้องการด้วยพี่ไม่ได้บอกว่าเขียนประโยคเดียวนี่น้องพี่บอกแล้วว่ามันมีในเรื่องของ background statement ตามทันใช่ไหม detail background statement แล้วก็มาที่ thesis แล้วก็ outline มันมีทั้ง 4-6 ประโยคนี่ครับผมที่เราต้องเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลย exercise อันแรกนะครับที่เมย์ต้องทำให้พี่ก่อนเลยน้องจะต้องแต่งเดี๋ยวพี่ทำสีดำเพราะน้องเริ่มได้ไอเดียแล้วแต่ง2 sentence นี้แรกก่อนน้องต้องสามารถเปิดในหนังสือ paraphrase background statement กับ detail background มาให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่กล่าวให้โอเคไหมเดี๋ยวตรงนี้แคปไว้เพราะเดี๋ยวพี่จะทำให้เป็น blank screen แล้วก็จะทิ้งเป็น sentence คือจะทิ้งบล็อกไว้ให้แล้วน้องแต่งแล้วเดี๋ยวลงมาดูกันโอเคเรียบร้อยแล้วมาพี่จะทิ้งแบรงไว้ก่อนชึบมาตรงนี้น่ะเห็นไหมมีของช่วยแล้วเนี่ยฉันวางตรงนี้ไว้เธอนิดนึงงานเก่าเธอเนี่ยเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเปิดดูหนังสือได้นิดหน่อยแต่นี่เดี๋ยวพี่จะทิ้งบล็อกไว้ให้ก่อนนะครับบล็อกนี้คืออินโทรดักชั่นบล็อกนะครับintroduction block ก็เนี่ย paragraph เนี่ยจะต้องมีนะครับ background โอเคจะต้องมี detail background จะต้องมี thesis statement จะต้องมี outline statementเราจะโฟกัสกันแค่ตอนนี้โฟกัสกันแค่น้องหาแบ็กกราวนด์กับดีเทลแบ็กกราวนด์ให้พี่ก่อนโอเคเยี่ยมทำเลยแป๊บหนึ่งนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเมย์เขียนมาในสิ่งที่เราเข้าใจเดี๋ยวพี่เกลาให้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเราช่วยเนาะเราดราฟต์พี่จะเกลาแล้วพี่ก็จะแต่งให้แล้วพี่จะโชว์เลยว่าแบรนด์ 6.5 น่ะมันเขียนยังไงแต่ว่าพี่นิดอินกรีเดียนท์ของเราก่อนอ่ะส่งมาI
ไม่เป็นไรพี่กำลังดราฟของพี่ด้วยน่าเสร็จพร้อมกันเลยเนี่ยน้องเริ่มไป5 นาทีพี่พิมพ์2 นาทีเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคมาคราวนี้ของเมย์มีอย่างนี้มาอ่ะมาดูกันก่อนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะขึ้นนะครับพี่จะสอนทีเดียวเลยคือเขียนยังไงให้มัน6.5เป็นแบนหรือว่าแบน7ไปเลยก็ได้นะครับแต่คีย์หลักเลยไม่ว่า6.5หรือเขียนเป็นแบน7 and up เนี่ยมันมีฟันดัมเมนทัลเหมือนกันคือทุกอย่างเริ่มต้นด้วย introduction ที่ดีถ้า introduction คุณดี essay ที่เหลือคุณจะดีหลายๆคนเนี่ยนะครับผมจะไม่ค่อยใช้ energy ในการเขียน introduction เพราะคิดว่ามันไม่สำคัญในมุมมองพี่มันคือทุกอย่างเลยนะน้องเริ่มหัวดีท้ายก็ดีค่ะโอเคอ่ะเอาของน้องมาวางก่อนชึบ2 ประโยคแรกของน้องคือ the prevent ทำไมเราชอบขึ้น the prevent global climate change ตลอดเลยวะไม่เข้าใจวะเนี่ยแล้วไวยากรณ์ก็ไม่ถูกด้วยเนี่ยอธิบายมันหน่อยสิเร็วคือพอคิดไม่ออกเนี่ยก็เลยเอาคำนั้นๆนะคะมันเริ่มต้นในการแต่งประโยคแล้วมันจะถูกไวยากรณ์ได้ยังไงเนี่ย the prevent เป็น verb เสริมใส่ global climate change มาถ้าเกิดเป็น prevention นี่ฉันยังสามารถจะถูไถ่ให้ได้เลยเนี่ยแต่แบบ the prevent climate change say what ฮะเราต้องดูต้องน้องก็ต้องดูด้วยว่าตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงใช่ไหมน้องก็ต้องดูเดี๋ยวเราควรจะกอบย่อหน้าเก่ามาไม่เราต้องดูไวยากรณ์ด้วยว่ามันถูกหรือเปล่าโอเคมั้ยไอ้ตรงเนี้ยข้างหน้าผิดแล้วก็ they are the management เนี่ยเราก็บอกว่ามันไม่เพียงพอดิเดี๋ยวลองแต่งใหม่แต่งให้มันเป็นประธานเป็น verb เป็นอะไรอย่างนี้มาเช็ค grammar ด้วยอันนี้ยังไม่ถูกเอางานไปแก้หน่อยแล้วเดี๋ยวพี่เกลาให้โอเคคือใช้คอนเทนต์เดิมแต่แก้ grammar มันถูกกว่าลูกไม่ใช่ส่งมาอย่างนี้มันผิดโอเคเดี๋ยวลบออกก่อนอ่ะโอเคมาดีมากเดี๋ยวเราจะมารวมกันของน้องมาละตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำเนี่ยจากของที่น้องมีเนี่ยแล้วให้เป็น introductory ให้เสร็จเลยจะได้ประหยัดเวลากันนิดนึง The global climate change ฮะอะไรครับน้องมาครบใช่ไหมมาครบเนาะโอเค
เขาบอกว่า the global climate change has definitely changed for today อ่ะสะกดผิดนิดนึง there are not enough นะครับผม prevention นะครับ measure นะครับผม to combat นี่คือที่น้องจะบอก to combat นะครับ global climate change แต่คำมันซ้ำเราก็เปลี่ยนนิดนึง global นะครับผม warmingOkay, which นะครับ definitely ทำเป็น relative clause by which นะครับ definitely change อีกแล้วไม่เอานะครับ which definitely ที่เหลือมันซ้ำอ่ะเออก็รู้เขาจะแก้ให้ which นะครับผม affect นะครับผม which affects everyone okay there areNot enough นะครับผมก็นี่ไงวิธี flow ต่อ there are not enough นะครับผม regulation นะครับผม to นะครับ tackle the problem อันนี้เนี่ยได้เพียงแต่ว่าของเมย์เนี่ยมันจะกลายมันไม่ได้เป็นที่เรียกว่า background ซะทีเดียวน้องก็โดดเข้า detail เลยเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยสิ่งที่พี่จะแก้ให้เนี่ยพี่จะเกริ่นก่อนวิธีการเกริ่นที่ดีนะครับเราจะเข้าละอ่ะตอนนี้สมมุติว่าน้องเมย์โยนเส้นใหญ่น้ำนะครับผมธรรมดาลูกชิ้นมาพี่จะทำให้เป็นเย็นตาโฟเราก็เริ่มก่อนการเริ่มที่ดีในที่นี้คือเราต้องพูดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแบ็กกราวด์ให้คนเข้าใจว่ามันมีอะไรหรอตรงนี้พี่ก็จะเริ่มเลย the issue of climate change นะครับผม hasUndoubtedly altered นะครับ the environmental landscape of our world นะครับ for the past century นี่คือ background น้องนี่คือ background พี่สอนพวกสอนแบรนด์สูงมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพี่เริ่มพี่จะเริ่มแบบเวลาพี่สอนน่ะจริงๆๆเพราะว่าพี่สอนน้องๆแต่ละคนเขาจะเอาไรทิ้งทุกคนไม่มีใครต่ำกว่า 6.5 เรียงกว่าพี่เพราะว่ามันพี่มาพี่ก็เริ่มแบนสูงแต่คีย์หลักเลยคือหลักๆเลยนะครับเราต้องกล่าวก่อนว่าแบ็คกราวด์มันมีอะไรแบ็คกราวด์ในที่นี้ก็คือ issue ปัญหาของ climate change เนี่ยมันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถกเถียงไม่ได้นะครับผมในเรื่องสภาพแวดล้อมภูมิทั้งหมดเลยของโลกเราเนี่ยในศตวรรษที่ผ่านมาแล้วเราค่อยเข้ามาที่นะครับผมปัญหาที่น้องให้น้องก็อาจจะบอกว่าเนี่ยอ่ะ the global climate change has definitely นะครับผม has definitely อ่ะเอาของน้องมาแก้ใหม่ The global climate change has definitely นะครับผม imprint นะครับผม imprinted ด้วยเพราะน้องทำเป็น present perfect definitely imprinted นะครับผม environmental disaster นะครับผม which stem คือเกิดมาจากราก fromนะครับผม rising temperature โอเคนะครับผมโอเคมั้ย around globally by full stop เนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคือน้องบอกมันมีปัญหาแต่เราต้องบอกว่าปัญหาเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงเนี่ยเขาเรียกว่า detail แล้วก็คือ global climate change เนี่ยdefinitely imprinted ก็คือเอาเท้ามาเหยียบหมายถึงว่ามันทิ้งรอยไว้มันทิ้งอะไรหลายไว้หลักก็คือนะครับ environmental disaster เข้าใจมั้ยโอเค disaster โอเคต่อไปเราก็ต้องบอกไปว่านะครับ this problemนะครับผม could be felt นะครับผม through
นะครับผม every faucet หมายถึงว่าทุกเลย every faucet นะครับผม of the society หมายถึงว่าทุกส่วนเห็นปะเนี่ยเรากล่าวถึงปัญหาละกล่าวถึงอะไรไงละแล้วคราวนี้เนี่ยพอดีเทลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับน้องต้องเข้าทีซิสแล้วเนี่ยตรงเนี้ยที่เรายังไม่มีแต่ตรงเนี้ยเราเสร็จละในเรื่องของเนี่ยดีเทลแบ็กกราวนด์นะครับแบ็กกราวนด์กับดีเทลแบ็กกราวนด์เพราะฉะนั้นเราก็อ่าน finish product ก่อนในสองส่วนแรก The issue of climate change has undoubtedly altered the environmental landscape of our world for the past century. The global climate change has definitely imprinted environmental disaster which stem from rising temperature globally. Okay.แล้วรู้สึกคำมันซ้ำนิดนึงขอเป็น global warming มันจะได้สลวยหน่อยเออแล้วนี่เห็นไหม this problem could be felt through every facets of the society แล้วพี่ก็แถมมานิดนึงนี่ไง and there are not enough prevention measure to combat นะครับผมนะครับผม this catastrophe แปลว่าอุทกภัยโอเคพี่เปลี่ยนของน้องจากแบน 5.5 มาเป็นแบน 6.5 แล้วเข้าใจยังเข้าใจเออเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยคือการวางรากเราเสร็จแล้ว2ส่วนเขียนอย่างนี้ไปก็ 6.5 แล้วไม่เห็นยากเลยไม่รู้คำศัพท์ที่จะเขียนนะแน่นอนเราก็ต้องฝึกสิครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาฝึกบอกว่าฉันต้องเขียนให้เก่งพี่เราบอกว่าโครงสร้างของการเขียนที่ดีคืออะไรนี่เราคือนี่เป็นคลาสแรก officially ใน pre-IELTS โปรแกรมที่น้องเพิ่งได้เรียนเขียนจริงๆจังๆนึกภาพบอกว่านี่เธอยังไม่ได้เข้า actual IELTS class เลยนึกภาพบอกว่าคือทุกคนคือเรียนกับพี่ที่เนี่ย pre IELTS นี่ก็คือเหมือนกับเธอไปเรียน IELTS กับชาวบ้านแล้วก็บอกว่าพี่แล้วถ้าเกิดพี่เรียน IELTS ที่ Quest กับพี่แล้วจะเรียนอะไรหรอก็คือก็นี่แหละทำไมก็ก่อนหน้าเนี่ยเบกกี้เรียนกับพี่อะ writing ของแบนแม่นางทีจาก 5.5 เป็น 6.5 speaking ที 5.5 เป็น 7.0 เข้าใจป่ะคือเราคอนเทนต์คือใน pre IELTS พี่ต้องการให้ทุกคนเป็น IELTS แล้วก่อนที่จะเข้า IELTS โอเคอ่ะคราวนี้พี่ให้ของตรงนี้แล้วนะครับน้องเมย์ต่อเลย thesis statement ให้พี่หน่อยความเชื่อของน้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาความเชื่อของน้องแล้วน้องอยากจะเอาอะไรอะไรแล้ววันนี้เราเสร็จละในเรื่องของ introductory paragraph เขาถ้าจำนวนประโยคมันเกินแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ป่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วตรงนี้พี่ลืมไม่นั่นนะข้ามนะไปด้วยพี่ลืมลบ full stop เข้าใจนะตกติดเป็น sentence เดียวเข้าใจโอเคอ่ะ draft thesis statement มาให้พี่นะครับกับ outline หน่อยเหรอเ
thesis นะครับถ้าน้องคิดไม่ออกน้องก็บอกเลย I agree หรือว่า I disagree หรืออะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะเอาของเราออกมาใส่แล้วพี่ก็จะให้ตัวอย่างแบบแบรนด์สูงด้วยเวลาที่เขาพูดว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่ะเดี๋ยวพิมพ์มาเดี๋ยวพี่ก็จะลองดราฟของพี่เองก่อนด้วยเรียงกับพี่ทุกอย่างเขียนสดหมดเขียนสดแก้สดด่าสด ล้อเล่นนะว่าโอเคโอเคดีมากได้นะพิมพ์ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ให้สมมุติว่าน้องก็ขึ้นมานะครับเป็นประโยคต่อไปเมย์ก็บอกว่าเนี่ย I agree with this view นะครับผม I agree with this ไม่ต้อง point of view I agree with this view that นะครับผมนะครับ that นะครับไม่มีปัญหา thatindividual นะครับผม individuals play นะครับผม play an important role play an important role นะครับผม in protecting นะครับผม environment นะครับผม and prevent นะครับผมClimate change เนี่ยเรายันก่อนนะครับผม also นะครับผม large นะครับผม organization should นะครับผม be responsibleนะครับผม in the implementation of the นะครับผม policy นะครับผม making process นี่ไงน้องเขียนแค่เนี้ยน้องจัดการ2 point ละถึกๆ1 thesis ฉันแข็งเพราะว่า I agree with this view that individual play an important role ก็คือคนธรรมดาเนี่ยสำคัญนะมีหน้าที่สำคัญนะในการปกป้อง environment จบฉันยัดกลับไปอีกว่าแกหนีไปไหนไม่ได้หรอกรัฐบาลกับ large กับบริษัทใหญ่ also large organization นะเติม S หน่อยหนีไปไหนไม่ได้ฉันจับคอแกไว้อย่างนี้แหละrewriting ก็ควรจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการนะครับผม implement ก็คือการดำเนินการในเรื่องของการสร้างกฎหมายก็คือ of the policy making processไปไหนไม่ได้แล้วอยู่ในมือฉันละตีซิสนี้เห็นไหมปึก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  imagine วันเนี้ยคือพารากราฟเดียวนะหมายถึงว่าเนี่ยต่อมา
นะครับผมใช่ใช่คราวนี้เหลือแต่ outline ละ outline คราวนี้ง่ายละน้องใส่มาเนี่ยจากก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กลายเป็นเย็นตาโฟแล้ว outline ในที่นี้ก็พูดไปเลยว่านะครับเป็น sentence สั้นๆหนึ่ง sentence ก็ได้ว่าฉันจะกล่าวว่าอย่างไรจะกล่าวว่าอย่างไรในที่นี้น้องอาจจะบอกว่านะครับผมพูดไปเลยว่าการแก้ไขเนี่ยมันจะมีเหตุผลดาวนี้เหมือนที่พี่พูดก่อนหน้านี้นึกภาพออกมั้ยเราจะขึ้นบอกว่าในที่เนี้ยอาจจะขึ้นบอกว่าไอ้ measure ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้บอกว่าเราบอกว่าไอ้ทั้ง measure policy หรือการแก้ปัญหาเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยการทำอย่างนี้ก็ได้นึกภาพออกมั้ยเพราะว่าเราจะเป็นการเกริ่นเพื่อจะโยนลูกต่อไปใน paragraph supporting เข้าใจปะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนะพี่เขา outline คือว่าoutline ในที่นี้คือน้องโฟกัสดึงคีย์เดี๋ยวพี่จะกลับไปที่หน้าเดิมแล้วเดี๋ยวน้องเข้าใจเองเพราะว่าน้องอาจจะลืมไปแล้วกลับไปที่writing reference เอ๊ะไม่ใช่อันนี้ workbook นี่ไงความหมายของประโยคนี้เหมือนซ้ำกับตะกี้นี้เลยเหมือนเราพูดซ้ำกลับไปอีกไม่ซ้ำครับเพราะว่าหลักๆเลยอ๋อเหมือนเป็นการสรุปใช่ไหมอ้าว thesis ไง thesis คือความเชื่อของคุณ thesis เป็นความเชื่อของคุณไอเนี้ยเราพูดถึงเฮ้ยนี่นะปัญหา climate change เนี่ย background เนี่ยนะครับมัน undoubtedly alter environmental landscape เนี่ยมาจากอดีตถึงปัจจุบัน global warming เนี่ยมันสร้างอุทกภัยทั่วโลกซึ่งมาจากอนุภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยคือการดิสคัสถึงปัญหาละดีเทลแบ็คกราวด์แล้วแล้วตรงนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยทุกคนเนี่ยมันซัฟเฟอร์หมดเข้าใจมั้ยเนี่ยมันต้องมีครบครับตรงนี้แล้วก็ค่อยมาในเรื่องตีซิสว่าฉันเชื่อว่า individual play important role มันไม่ได้ซ้ำเลยน้องมันเป็นการพูดที่มี coherent มากเข้าใจมั้ยว่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะแต่ประเด็นคือมันยังไม่จบมันขาดเซนเทนซ์เดียวที่จะต้องพูดว่าฉันจะต้องเอาไลน์อะไรบ้างในเอเซนี้เนี่ยซึ่งมาจากตรงเนี้ยดูดิตรงที่เรา brainstorm ไว้เนี่ยเห็นเปล่า both the environmental policy and initiative need to be regulated by everyone in society เราจะต้องแต่งตรงเนี้ยเอามาให้เป็นเอาไลน์ให้ได้ละเดี๋ยวลองหน่อยกลายเป็นความจริงละอ่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งกลับไปที่หน้าเดิมโอเคอ่ะมากลายเป็นความจริงแล้วค่ะเนี่ยเราจะได้ introductory แบบ 6.5 นะครับแล้ว
แอดยกตัวอย่างไหมคะใกล้ก็ดีแล้วครับมาอย่างเงี้ยเริ่มเป็นละอ่ะเราจะจบ introductory paragraph กันละน้องให้มาว่า both นะครับผมเนาะbecause of this ได้ because of this both the environmental policy นะครับ and นะครับผม initiative need to be regulated by all นะครับผม for these following reason อันนั้น and แหลมแถวเก็ตแล้วใช่ป่ะโอ้ออกมาเนี่ยครบสูตรแล้วดินดีด้วยเมย์เราได้แล้วเนี่ย introductory paragraph แบบ 6.5 and up แต่เห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมเพราะ following reason เนี่ยจะไปอยู่ข้างล่างใช่แล้วก็ conclusion เนี่ยครับผมเห็นไหมภายในเวลาเนี่ยแค่1ชั่วโมงเนี่ยที่เกิดมาฉันไม่เคย draft essay เลยเป็นเรื่องเป็นราวส่งทันทีน้องจัดการเห็นไหมเรียนกับพี่มาเนี่ยเราได้แหละพารากราฟแบบ 6.5 and up ซึ่งอีกหน่อยน้องเป็นแล้วเราก็จะเรียนเขียนพารากราฟแบบ7แบบ8กันเนาะเดี๋ยว6.5ก็พอแล้วค่ะเหรอพี่ใช้คะแนนแค่6.5ช่วงนี้มันมีหลายคนเดา7กันเลยพี่อยู่ในโหมด7โหมด7 7.5 อะไรอย่างเงี้ยเรื่องไรทิ้งกันเนี่ยลุยกันอยู่โอเคก็เนี่ยครับผมเมย์มองเห็นภาพแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเข้าใจครับงั้นสกรีนแคปไว้เพราะเดี๋ยวเราจะนะครับผม move on ไปในเรื่องของ supporting ละเรายังมีเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตรงนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ได้เรียนละเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนยังไงให้ได้ 6.5 เนาะ introductory ที่ดีเนี่ยทุกอย่างมันจะนำพามาได้ดีหมดเลยโอเคเยี่ยม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 มาก